กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอนบอนชาแนลนะครับเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเรือนะครับโครงการนะเขาเรียกว่าโครงการโปรเจกต์ที่ยังทำไม่เสร็จนะครับก็คือเจ้านะครับเจ้าสตอมนะครับน่าจะเป็น RF Storm นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นอ่านว่าสตอมสำเนียงไม่ได้นะครับสตอมเจ้าสตอมเนี่ยนะครับนะก็เป็นเรือรัสเซียนะครับเป็นโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จมีกำหนดสร้างเสร็จก็ผมจำปีไม่ได้นะครับก็เป็นว่ายังสร้างไม่เสร็จเนาะกำลังสร้างอยู่นะครับก็จะเรือลำนี้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรเนี่ยนะครับยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเรือยังไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะมาบอกเล่านะครับกล่าวให้ฟังเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นะครับว่ามันมีอาวุธเขี้ยวเล็บอะไรบ้างนะครับนะที่เขาให้มาที่คาดว่าจะให้มานะครับก็ประมาณนะประมาณยกตัวอย่างนะครับอันแรกเลยลำดับที่1 นะเป็นเครื่องบินรบนะครับเครื่องบินสู้รบนะครับ MiG-41 หรือว่า MiG-41 นะครับผมนะเป็นเครื่องบินต่อสู้ชั้นยอดนะครับเอาไว้ขับไล่นะครับผมต่อไปก็เป็นเขี้ยวเล็บอันที่2นะครับเป็นเครื่องบินโจมตีนะครับหรือว่าสไตล์ไฟเตอร์นะครับเป็นเจ้า SU-57 นะครับผมนะเป็นเครื่องบินจู่โจมที่ใช้ได้อยู่นะครับผมว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับนะก็ในเกมนะยังไงก็ถือว่าใช้ได้แล้วอันที่2นะครับไปดูอันที่3กันดีกว่านะครับอันที่3นี่เซอร์ไพรส์เลยนะครับเป็น PAKDA นะครับเป็นโดนหรือว่าบอมเบอร์ลำใหม่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะใส่สล็อตไหนนะแต่น่าจะเป็นโดนหรือไม่ก็สล็อตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือบอมเบอร์นะครับก็อาวุธของเจ้าโดนแปกด้าเนี่ยหรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแปกด้าแบบล่องหนนะครับนะน่าจะเป็นจรวดที่ติดมากับโดนหรือว่าบอมเบอร์นะครับน่าจะเป็น3ลูก X35 เนาะหรือว่า37นี่แหละนะครับแล้วก็อันที่2เป็นเซอร์เคิลนะครับจรวดความเร็วเสียงเหนือเสียงนะครับนะ2ลูกนะครับแล้วก็เจ้านิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ทิ้งระเบิดนะครับ1หัวนะครับแล้วก็ระเบิดธรรมดาอีกนะครับก็ให้มาเยอะอยู่แล้วก็จรวดขับไล่น่าจะเป็นขับไล่นะครับ12ลูกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแป๊บเดียวบินไปเที่ยวเดียวนะครับนะก็สามารถจมเรือได้1ลำแล้วนะถ้าดูในคลิปก็ไม่ธรรมดาถูกต้องไหมล่ะนะครับถ้าใครเล่นลำนี้ก็ผมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับโหใช้ได้นะครับซึ่งยังไงเนี่ยรู้สึกว่าในเกมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขายเป็นทองหรือว่าเป็นเงินนะแต่ที่พี่ผมไล่อ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนคนผลิตเกมเขาจะบอกใบ้ๆนะครับว่าโดนจะขายเป็นเงินนะครับแต่เรือจะขายเป็นทองนะครับเพราะเป็นเรือ RF Storm นะครับซึ่งเป็นเรือในอนาคตที่ยังสร้างไม่เสร็จมาแทนคูเนสซอฟนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยเนาะเป็นเรือที่กำลังซ่อมอยู่ของรัสเซียนะครับซึ่งแบบก็ยังไม่ 100% เนาะซึ่งยังไม่มีอะไรหลุดมานะครับผมส่วนเจ้าเรือนี้นะครับมีอะไรต่อนะครับคาดว่าจะมีจรวด2เบิร์ดนะครับนะ2ปุ่มไม่รู้ว่าปุ่มกดเดียวหรือ2ปุ่มกดนะครับนะก็เฟี้ยวอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเรือรัสเซียเลยนะครับผมจรวดผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ก็มีอยู่2สล็อตนะครับที่จะใส่เข้ามานะครับอีกอันนึงก็จะเป็นนะครับจะเป็นสล็อตสำหรับป้องการป้องกันอากาศหรือว่า AA นะครับอีกทีนึงนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงนะครับเดี๋ยวน่าจะมีบอกอีกทีนึงนะครับในเกมในหลักๆก็คือจะใบ้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมเจ้า RF Storm นะครับต่อไปก็จะมีน่าจะเป็นบอมเบอร์ลำที่2นะครับนะจะเป็นเจ้า H-20 นะH-20นะครับซึ่งในเกมนั้นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งก็ดูคลิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กด้านะครับเวอร์ชันจีนนะครับก็คือบอมเบอร์ของสายจีนนั่นเองนะครับถ้ายังไงเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับชอบก็สามารถลองเล่นได้ผมไม่แน่ใจอาวุธเหมือนกันหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีบอมเบอร์ใหม่มาทั้งหมด2ลำนะครับแล้วก็เจ้าเรือบรรทุกเครื่องบินอีก1ลำนะครับซึ่งไม่แน่ใจ 100% ว่ามันจะเป็นลำไหนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับเจ้าแพ็กด้าลำนี้นะครับผม
ผมไม่รู้ว่าแพ็กด้ากับโดนจีนโทษที H20 เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่หัวลบนะครับที่ไว้ต่อต้านหรือว่าไว้โจมตีพวกเครื่องบินเนี่ยนะครับจะเป็นเลเซอร์นะครับนำวิธีด้วยเลเซอร์นะครับผมก็ถือว่ามีอะไรให้ลุ้นนะนะครับสำหรับแพทนี้นะครับน่าจะมีอะไรใหม่เยอะแยะเลยยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมมาชี้แจงให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆสำหรับข่าวในวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวยังไงมาแซะมาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคไว้วันนี้ก็สนุกกันมากสำหรับใครที่ดูสตรีมผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับในวันศุกร์นะนะครับสคริปต์วันนี้ก็จะลงในวันเสาร์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะฝากกดไลค์กด Subscribe กระทืบ Subscribe ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าต้องการให้ช่วยอะไรเพิ่มเติมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเจอปืน